มาแล้วเฮ้ยไปแล้วนี่แล้วเฮ้ยมันต้องลงว่ะเฮ้ยเยังไงหาหาเราจบไม่จ้านี่งบเรานะ30เหรียญโอ้โห30ไหวไหมวะพี่ได้คอนเวิร์ตวินเทจกลับบ้านเป็น1คู่ให้ได้เสื้อวินเทจเนี่ยถ้าจะมีราคานะแบบถ้าเราแบบโนเนมเลยนะแต่ถ้าสกรีนหน้าหลังอ่ะยังไงก็มีราคาดิพี่ตังค์ที่พี่ให้ผมมาซื้ออะไรไม่ได้เลยเขาบอกเจอของเดือดเหรอใช่เฮ้ยเขาเจอของเดือดทุกคนไปเร็วๆเนี่ยจบๆเลยตัวนี้จบเลยเป็นวิกกี้มั้ยแก๊งเสื้อเปื่อยเขาจะแปลงโฉมมอสให้เป็นยังไงมอสอยู่นี่มอสอยู่นี่เห็นมอสไหมมอสอยู่นี่ตอนนี้นะคะมอสกำลังอยู่หน้าตลาดนะคะวันนี้มาอยู่ที่ Rosebo Market นะคะก็จะทุกอาทิตย์ที่2นะคะเขาก็จะมีเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียเลยนะแล้ววันนี้ดูดิคนเยอะมากแบบเยอะจริงๆอะอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศโอ้โหใช่ก็ตอนแรกอะตอนที่เขาหลังจากสถานการณ์โควิดอะกลับมาเปิดอะคนยังไม่เยอะขนาดนี้แต่วันนี้เยอะมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะมอสอะเป็นคลิปพิเศษนะวันนี้มอสนัดน้องๆนะคะเสื้อเปื่อยนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้น้องเขาจะมาครบทุกคนไหมและวันนี้เราจะมาทำภารกิจอะไรเดี๋ยวมอสนัดน้องเขาไว้ที่หน้าตลาดนะโอเครีบไปกันดีกว่าตอนนี้ก็ใส่แล้วที่เห็นเนี่ยคือเขากำลังต่อแถวเพื่อซื้อตั๋วเข้านะคือปกติอะมันจะมีแค่2แถวเองนะที่เข้าแต่วันนี้เป็น10แถวและแถวนึงเยอะมากนี่มันคือมีอะไรกันหรอวันนี้โอ้วันนี้เป็นนัดพิเศษไงนัดกับน้องๆ นะคะเมื่อกี้ก็โทรไปแล้วน้องบอกว่ายังหาที่จอดอยู่เลยมอสอ่ะวนหาที่จอดเกือบชั่วโมงอ่ะคิดดูโอ้โหวันนี้อากาศข้างนอกร้อนนะประมาณ27องศานะคะแต่โชคดียังมีลมเย็นๆนี่ได้ตั๋วมาแล้วนะดูยาวเหยียดขนาดนี้ทายซิว่ากี่คนคือน้องก็ยังมาไม่ถึงนะมอสเลยต้องซื้อไว้ก่อนไม่งั้นแถวยาวมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่าเข้าตลาดนะเฉพาะค่าเข้านะเขาคิดอยู่ที่10เหรียญนะคะ Please keep your ticket for re-entry make sure you get a wristband when you exit มาแล้วค่ะดูมาละมาละมาละเกลเลอร์เบอร์เกลี่เย้โอ้โหเอาของกินมายั่วก่อนเลยอยากก็ร้อนเอามาขายนี่มือหนึ่งนะนี่มือหนึ่งนะปีไม่นึกมากโอเคทุกคนขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มอสนะคะแล้วก็สเปรย์See the drip, yeah, I fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. วันนี้จริงๆมา4คนใช่แต่อิดเดี๋ยวมากำลังมามันจะผิดคอนเซปต์ไงพี่คือเราเสื้อเปื่อยไม่ได้เปื่อยแค่เสื้อคนก็เปื่อยด้วยอ๋อต้องเลทเป็นคลิปที่หลายคนอยากให้พวกเราเอามาคอลแลบกันวันนี้เลิกงามยามดีมาพร้อมกับแดดแล้วก็อากาศแม่งโคตรร้อนอ่ะวันนี้คนเป็นล้านเพราะฉะนั้นน้องๆมานะวันนี้ก็เลยอยากจะมาทำตัวเป็นเจ้หน่อยตังแจกตังแจกนี่แบงค์สิบงั้นเลยวันนี้พี่แต่งตัวมาแบบธรรมดามากเลยช่วยแปลงโฉมพี่ให้เป็นแบบสาววินเทจแบบอเมริกันแบบอะไรงี้หน่อยได้ไหมคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาเดินเที่ยวโอ้นี่ตามมาจากคลิปด้วยป่ะคุณแม่เคยดูเสื้อเปื่อยไหมคะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่บอกเสื้อเปื่อยบอกเกลือไหนครับแม่บอกอ๋อใครวะใครวะอ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้แต่ละคนตั้มก่อนวันนี้ตั้มแนวไหนวันนี้มันก็สบายๆพี่เสื้อฮาวายเกงๆโค้งๆหน่อยท็อปผมมาน่าจะแบบเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดนึงเออญี่ปุ่นเป็นแบบหาสาวญี่ปุ่นด้วยนะทหารทหารนะใช่นี่กระเป๋าเป้มานี่เอาแบบที่เราฟิลตื่นมาแล้วอยากแต่งอะไรก็แต่ง
ผมเป็นแนวลกๆสกปรกมกๆเสื้อก็เป็นเสื้อคกๆอ๋อวันนี้เขาจะมาธีมนี่เป็นแบบว่าคนแบบอกๆอันนี้แต่งตามรายมีสบายมากใช่วันไหนผมตื่นขึ้นมาแล้วเอ้ยวันนี้สลักอกโอเคสลักคอเป็นอกให้ทุกคนอ่ะแยกหาของให้พี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่อย่างงี้ส่วนหัวให้ค่ะโอ้เนี่ยอกใส่หมวกสายหมวกโอเคงั้นอกสายหมวกวันนี้งบเรานะ30เหรียญประมาณ900เยอะไปเปล่าสบายหมวกไปละ2เหรียญเองไม่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 มันอาจจะเป็นอันที่สลักอ้าแล้วแบบจับๆเลยเออต้องขอแบบจับๆนะคะวัยรุ่นนะคะจับๆนะคะผมสบายแล้วเสื้อเป็นจันตั้มรับงบไปครับ30 30ไหวไหมวะเสื้อได้พี่เสื้อได้อยู่เออได้หมดอ่ะเสื้อ30 900กางเกงเดี๋ยวรอละอิดกางเกงยังไม่มางั้นเรื่องตีนพี่ไว้ใจใครได้นี่ครับผมไว้ใจผมได้ครับโอ้ยแหมใช่ไหมแล้วตอนที่ไปตรงนี้เนี่ยอะไรสนใจเขาหน่อยดิแต่ละคนที่ซื้อรองเท้านะไม่ได้เอาตีนกลับมานะเอาไปคู่นี้ไปเลยพี่อันนี้ได้เหรอได้ครับพี่มีคอนเวิร์ตวินเทจอยู่ที่บ้านสักคู่ยังไม่มีวันนี้พี่จะต้องมีพี่วันนี้พี่จะต้องมีพี่สิบเหรียญสิบเหรียญกูจะหาให้ได้กูจะต้องนี่เป็นชาเลนจ์ไงพี่ได้คอนเวิร์ตวินเทจกลับบ้านเป็น1คู่ให้ได้แต่พี่จะขอจำกัดเวลา30นาทีนะแต่ละคนไหวไหมวะวันนี้คนเยอะด้วยวิ่งให้อุตลุกไม่ถ้าตอนนี้เราก็แยกตัวมาแล้วนะเพราะว่าเราต้องกระจายกำลังนะวันนี้ใช่ไหมน้องตั้มไม่งั้นแก๊งเราใหญ่เกินไปใช่โอเคแล้วปกติน้องตั้มมาบ่อยไหมคะโรสโบเนี่ยความจริงผมคือมันมีเดือนละครั้งใช่ไหมอาทิตย์ที่2ของเดือนทุกๆเดือนมันเปิดกี่โมงนะถ้าเป็นเวนเดอร์อ่ะคือเป็นคนขายอ่ะจะเข้าได้ตั้งแต่แบบตีสองตีสามเลยโอ้ใช่ผมเคยมาเช้าสุดนะประมาณตีสี่กว่าโอ้ยแล้วตอนนั้นแต่ตอนเช้าส่วนใหญ่เป็นคนจับของหาของคนลื้อกันแล้วอ่ะโอ้ลื้อกันแล้วบางร้านก็ยังไม่ตั้งเขาก็แบบรอร้านตั้งแล้วเขาก็สับลาวเลยที่ไทยเขาจะมีสับอยู่เขาเรียกว่าการสับลาวคือยังไงนะคือเหมือนเราว่าเราเห็นลาวเสื้อใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลือกเสื้อคนไทยเขาเรียกว่าการสับลาวเหมือนคัดเสื้อแบบดูเร็วๆอ่ะก็สับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไปโซนนู้นใช่ไหมเพราะโซนนู้นมันเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้ารองเท้าอะไรตรงนี้มันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องข้ามไปตรงนู้นจะเยอะมากเฮ้ยแต่ปกติมาเนี่ยเจอคนเยอะขนาดนี้ไหมพี่เอาจริงป่ะครั้งเนี้ย4ปีที่ผ่านมานะเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยโดนโรสโบงแล้วอ่ะโอ้โหเออพี่ว่าตั้งแต่รถทางเข้าซื้อตั๋วก็อ่ะวันนี้คนเยอะจริงๆคนปกติมามีร้านไหนแบบมาเป็นพิเศษป่ะร้านแนะนำอะไรอย่างงี้หรือไม่มีเลยว่ะพี่เพราะว่าเสื้อวินเทจอ่ะมันจะไม่มีร้านอ่ะเขาจะไม่มีสไตล์ตายตัวไว้พี่ส่วนใหญ่นะก็คือเราเจอก็คือเจอไม่เจอก็คือไม่เจอเพราะฉะนั้นอ่ะเราเห็นร้านไหนมันเหมือนมันดึงดูดเราเรียกเราเงี้ยเราเข้าไปเลยมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ตั้มต้องสะดุดใช่พี่อยากรู้มากวิธีดูเสื้อวินเทจโอเคมาเห็นป่ะอันนี้ตะเข็บคู่เขาเรียกตะเข็บคู่เพราะมีเดินได้สองเดินได้สองอันซึบแล้วถ้าเป็นส่วนใหญ่นะไม่ใช่ 100% นะถ้าเป็นปีแบบต่ำลงไปแบบ90 80 70อะไรเงี้ยจะเป็นตะเข็บเดียวเดินได้เดียวอันนี้คือหลักแรกที่เราดูโอเคหลักที่สองความง่ายคือสแตมป์ปีเห็นพี่เห็นปีไหม1985อันนี้คือตัวนี้เขาผลิต1985เลยหรือเปล่าหรือไม่หรือมันไม่ได้บอกว่าผลิต1985มันบอกว่าเสื้อตัวเนี้ยอยู่ในยุค1985เพราะว่าเขาทำมาเพื่ออาจจะเป็นโปรโมตรายการนี้โปรโมตศิลป์อันนี้โปรโมตโปรดักต์นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะสีกันเนี่ยพี่อยากได้ประมาณสีขาวหรือสีดำพี่ว่าขาวขาวๆหน่อยวันนี้อยากจะสดใสหน่อยสดใสนะสดใสสดใสเฮ้ยร้านดังร้านนี้ผมเคยไปถ่ายอยู่Earth Link VIP เขามีโกดังแบบเสื้อเป็นแบบ 2-3,000 ตัวเลยอ่ะคนร้านเนี้ยไม่ธรรมดาร้านนี้ทุกคนร้านนี้คนเยอะจริงแต่ว่าราคาที่แขวนๆไว้นะส่วนใหญ่อ่ะเนี่ย150เหรียญ 4,000 กว่าเฮ้ย
แล้วเรามีงบแค่30ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นปี2001 originally หรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยรู้สึกว่าแรปเปอร์เคยใส่คนหนึ่งแล้วราคามันเลยแพงอันนี้ชัวร์ว่าแรปเปอร์เคยใส่เฮ้ยตั้มพี่เห็น400 10,000 43 12 12ทำไมอ่ะทำไมต้องแพงขนาดนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนคืออะไรอ่ะ Train Spottingเอาจริงนะผมก็ไม่ได้แบบรู้ 100% ทุกอย่างอ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะทำไมตัวนี้ถึง 12,000 ทำไมตัวนี้ถึง 12,000 เราจะรอดมั้ยเนี่ยร้านเนี้ยร้านนี้ไม่รอดดิไม่รอดนะอุ๊ยร้านนี้รองเท้าเพียบเลยเดี๋ยวรอดูน้องท็อปดีกว่าว่าจะจัดรองเท้าคู่ไหนจะรอดมั้ยจะได้เหรอพี่30เหรียญ Convert Vintage เนี่ยต่ำเลยนะปีแบบ80 90ก็ต้องมีแบบ70เหรียญน่ะ 2,000 กว่าบาทแล้วอ่ะเออแล้วทําจะหาแล้วให้เขาไป 1,000 บาท900บาทแอบเอาตังค์ตัวเองออกป่าววะผมว่ามี ผมว่ามันโกงแน่เฮ้ยอันนี้เฮ้ยเราคนไหมพี่เอาดิ30น่าจะได้หลายตัวอยู่เออน่าจะได้กระสอบป่ะอย่างเงี้ยใช่ๆมันเหมือนแบบเรามาลือๆแล้วเจอก็เจ๋งอ่ะแต่อันนี้เขาใส่กล่องมาอ่ะเราเหลือ10นาทีไว้ตั้ง10นาทีผมว่าเราแยกกันลือพี่มอถูกตัวถูกใจตัวไหนพี่มอก็เอามาให้ดูแล้วเอามาให้ดูใช่แล้วเดี๋ยวผมช่วยพี่มอดูด้วยโอเคโอ้ย thank you เหยียบเลยเหรอตั้มเขาบอกให้เหยียบได้เลยเฮ้ยใช่แล้วตัวนั้นถ้าพี่จะเอาจากรอยตีนอาจารย์มันก็จะมีเรื่องราวของผมไง All t-shirts are 10 bucks or 3 for 25อันนี้วงดังอยู่นะ Red Hot Chili Pepper เนี่ยเฮ้ยแพงมากนะถ้าเป็นวินเทจต่ำๆคือตัวละ10,000แล้วอันนี้ไม่เห็นมีป้ายอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่วินเทจไง30นาทีจะได้อะไรวะตัวนี้วินเทจตะเข็บเดียวบนล่างด้วยเห็นไหมมีข้างล่างก็เดียวนี่มีอันนี้ที่บอกว่าต่อปีเห็นไหมปีอะไรอ่ะ91ตัวนี้ปี91เอาละเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นวินเทจและสกินหน้าหลังและสกินสีเยอะๆแบบนี้ยังไงก็มีราคาถ้าเราซื้อ10เหรียญเนี้ย300บาทใช่ไหมถ้าคนไทยเขาไปปล่อยกันอย่างเงี้ยตัวนี้ผมว่าอ่ะ600บาท700บาทคนก็ต้องได้ละกำไร 100% ง่ายๆอีกเรื่องนึงที่คนไทยเขาจะเล่นกันพี่เห็นป่ะ50 50คืออะไร50 50มันคงบอกว่ามันเป็นผ้าคอตตอน50โพลีเอสเตอร์50ซึ่งมันจะบางแล้วคนไทยก็จะชอบใส่ผ้าบาง อะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกผ้าบางใช่เมืองไทยมันเหมาะไงใช่มันร้อนไงจริงแล้วพี่หมอต้องมาช่วยผมลุมแล้วล่ะเฮ้ยพี่ผมว่าตัวนี้สวยว่ะไหนเฮ้ยเอาจริงเที่ยงขึ้นแล้วเนี่ยตั้มงั้นต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วหาสีดำสักตัวดีกว่ามาพี่ช่วยผมหาสีดำสักตัวมาเอาให้ครบ3ตัวไปเลยพวกแบรนด์พวกวินเทจอะไรเงี้ยมันจะมียี่ห้ออะไรบ้างพวกตามป้ายอันนี้พี่ก็เห็นมีเยอะเหมือนกันอันนี้เยอะมากเลย Food of Bloom Skin Star ขู่มันเยอะมากว่ะพี่ผมแม่งไล่หมดเอางี้เดี๋ยวผมส่งรูปแล้วพี่ไปขึ้นรูปไหมได้ We gonna take 3 of that shirt here okay thank you ภารกิจของเราตอนนี้เราเกินมา5นาทีนะทุกคนไอ้พวกนั้นก็ยังเงียบอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยเอาจริง3ตัวนี้เท่าไหร่3ตัวนี้ก็อย่างที่บอกไอ้ตัวนั้นตัวเดียวอ่ะผมว่าก็มี700แล้วขายได้แน่นอนแต่ว่าเสื้อจากที่เนี่ยกว่าจะไปอ่ะมันไม่ใช่วาร์ปไปได้เลยไงค่าส่งนู่นนี่นั่นค่าส่งก็เอาเรื่องนะใช่พี่ผมขอโปรโมทอะไรนิดนึงคือตอนนี้ผมทำคล้ายๆชิปปิ้งกับเพื่อนอยู่คล้ายๆก
ดของจากอเมริกาจาก eBay จากเว็บวินเทจจาก IG ฝรั่งทั่วไปแล้วก็ส่งกลับไทยชื่อร้านว่าช็อปหน้ามะช็อปอะไรนะช็อปหน้ามะช็อปหน้ามะโอเคงั้นฟังแล้วแม่งงงช็อปหน้ามะเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ใช่รับกดของทุกอย่างในอเมริกาแล้วส่งกลับไทยให้ด้วยโดยไม่มีภาษีทั้งสิ้นโอเคตอนนี้เราก็รออยู่ยังไม่มีใครมาเลยให้ผมโทรตามไหมเออโทรตามนี่โทรตามเปื่อยเดนนี่แม่งเปื่อยจริงๆว่ะเปื่อยจริงๆผมช่องพี่ขาดคนไหมผมขาดผมย้ายไปอยู่ช่องพี่ได้นะได้เหรอได้เหรอเราหัวกันเว้ยซื้อตัวเราจะซื้อตัวตั้มมันไม่รับไม่มีใครรับใช้สมาธิในการเลือกของไหนก็ลองอีกทีลองกดอีกทีเฮ้ยเลทนะเนี่ยปรับอะเนี่ยมัวไปกดตังค์เปล่าแล้วก็เอาตังค์ตัวเองซื้อหาไม่ได้หรอก30เหรียญรองเท้าวินเทจคอนเวิร์สถ้ามันหาได้นะผมให้มันตบหัวตบหัวผมอ้าวหรอเฮ้ยมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยครบเวลาแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วอ่ะยังไม่ได้รองเท้าหรอกูบอกมึงแล้วทำเป็นเก่งไอ้ปั๊บเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเขารองเท้าแต่แม่ง9ครึ่งราคาดีมากราคาดีเลย9ครึ่งไม่ได้ไม่ได้ยางมันแข็งไปหน่อยอ่ะยางมันแข็งหน่อยโอ้โหมึงดูละเอียดมากนะแต่ถ้าท็อปหาได้อ่ะตั้มบอกให้ตบหัวตั้มได้เลยถ้าหาได้ในราคา30เหรียญที่บ้านมี8ครึ่งเลยจริงๆขับรถไปที่บ้านเดี๋ยวรอแป๊บมึงอยากตบกูขนาดนั้นเลยเหรอวะแค่นี้แหละอ๋อกูเจออยู่นี่อยู่นี่มึงอ่ะไหนบอกอยู่ร้านรองเท้าเดี๋ยวไหนไหนอยู่ร้านรองเท้ามึงอยู่ร้านรองเท้าอะไรมึงเดินตามผู้หญิงเมื่อกี้เว้ยเดี๋ยวแล้วหมวกเดินตามคนนั้นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเมื่อกี้ไปเดินเจอหมวกว่ะ30เหรียญมั้ยเนี่ย30เหรียญตังค์พี่เอาไปซื้อหมวกไปแล้วถึงว่าตอนแรกหมวกสีเขียวจำได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็วๆมากรีบๆเลยเนี่ยรอไปไหนเร็วไปด้วยเลยเนี่ยผมพยายามเดินหาคอนเวิร์ตให้พี่อยู่แล้วมันไม่ค่อยมีเลยอะพี่แต่พี่เข้าใจรองเท้ามันจะยากตรงที่แม่งมันใช่ใช่ด้วยไงยากกว่าเสื้อมันยังแบบเฮ้ยเสื้อมันหาง่ายพี่แปดครึ่งต้องตรงนู้นตรงนู้นก่อนพี่เปล่าด้วยไหมใช่เอ้าหมวกหมวกพี่เขาอะได้อะไรยังครับได้โปรเกรสแต่ว่ายังไม่ได้ของที่ถูกใจเออตอนนี้เดินเล่นๆเดินเล่นๆนะได้มา3ใบแล้วโอ้โหของได้ของตัวเองของตัวเองเอาแต่ละคนนี่ได้ของตัวเองทั้งนั้นอันนั้นนี่ก็ได้หมวกของเองของตัวเองสรุปให้ตังค์ไปซื้อของตัวเองไม่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ไงเฮ้ยมาช้าสุดฮะมาช้าสุดอันนี้อิดได้ตังค์แล้วใช่ไหมได้แล้วรู้ใช่ไหมว่ามาช้าสุดจะต้องออกตังค์เองพี่ตังค์ที่พี่ให้ผมมาซื้ออะไรไม่ได้เลยผมต้องออกเองแล้วทำไมอันนี้กล่องนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยfor the world 60 60 yeah ขายได้มั้ย60เหรียญว่ะเรามีงบ30เดี๋ยวต่อได้ต่อได้มั้ยต่อละ30ต่อเขาจะด่ามั้ยเขาเรียกเป็น501สำหรับผู้หญิงอ่ะวินเทจอ่ะอาจจะได้ลัดๆว่ะ Can I try Yeah โอเคมอสใส่ไปต้องอย่างเงี้ยใส่ได้สวยมากเลยสวยว่ะพี่เฮ้ยมันสวยแต่ว่าลดน้ำหนักทันปะวะไม่รอด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 มันสวยมากเลยนะแต่ว่าติดที่พี่อ้วนไม่มันเล็กไปที่ไม่ได้อ้วนเกงมันเล็กเกินขาสั้นน่าจะราคาถูกลงมีตัวนี้ไหนไหนไหนตัวนี้USA ด้วย US เฮ้ยของเด็กว่ะพี่ฟ้าใส่ได้ไหมของเด็กว่ะถ้าเป็นป้ายเก่ามันจะมีเขียนว่า made in US ตรงนี้เล็กๆอ๋อนี่ made in USA อันนี้คือป้ายเก่าใช่สังเกตง่ายๆเลยแต่ว่าไม่ตัวนี้ไม่เก่ามากก็คือจุดประมาณ90 2000แต่พวกนี้เห็นเยอะป้ายอย่างเงี้ยเห็นเยอะยังพอมีอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็ใช่หมดเลยตัวนี้ก็ใช่เห็นไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่มันจะเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบมันจะเป็น US ทุกตัวบางตัวไม่มีป้ายไม่เหมือนกันแต่ต้องดูตรงอื่นบางทีก็ต้องดูกระดุมกระดุมกระดุมมันยังไงถ้าดูกระดุมเนี่ยมันจะมีเลขอยู่ข้างหลังอันนี้คือเลขอะไรครับ1อะไร190ถ้าเป็นเลขตัวเดียวอ่ะถ้าเป็นเลขหลักเดียวอ่ะอันเนี้ยคือโคตรพวกโคตรแม่แรงหายากเหี้ยๆแบบพลราคาสูงถ้าเป็นเลข2หลักก็จะรองลงมา3หลักก็ละเริ่มหลังๆละแล้วมี4หลัก
สีหลักก็คือแบบใหม่เลยดูที่เลขตรงต้องกระดุมตรงไหนก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่เขาจะปั๊มตัวแค่ตรงนี้อันเนี้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยยังมีป้ายนี้อีกป้ายนี้มันก็จะบอกข้างในเนี่ยอันนี้เลขเดียวกับตรงหมุดใช่ข้างหน้าเนี่ยเลขกระดุมต้องตรงกันข้างหลังเนี่ยเป็นเดือนกับปีที่ผลิตอันนี้เดือน3ปี2001ก็ยังเอาใหม่ก็มาประมาณเฮ้ยอันนี้ก็19ปีได้ก็2001ก็เก่าอยู่นะเก่าอยู่นะ19ปีนะก็เก่าอยู่นะแต่ว่าอิดบอกว่ามันเนี้ยไปไม่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจเวลาน้อยด้วยเวลาน้อยบ้านไกลด้วยอิดนี้บอกยากหน่อยเพราะว่ากางเกงราคา30เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างหายากกางเกงที่ใส่มาวันนี้ไหนอันนี้รีวายอันนี้อะไรรีวายนี่รีวายตัวนี้พิเศษยังไงแต่ตัวนี้เป็นรีโปคือรีวายมันทำแบบผลิตเหมือนของเก่าอ่ะเขาเรียกว่ารีวายวินเทจแล้วก็มันก็ดีไซน์มันก็จะคือเหมือนของยุคเก่าเลยแต่ว่าแค่ผลิตใหม่เขาก็เลยเรียกว่ารีโปรดักชันใช่ไหมแต่อันเมื่อกี้ไม่ใช่รีโปนะอันเมื่อกี้คือผลิตในปีนั้นเลยตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยแต่ว่ามันที่ใส่ไม่ได้ ที่ใส่ไม่ได้ค่ะซื้อไปแล้วรถก็อ้วนดีป่าวเสียดายใส่ไม่ได้ทุกคนถามว่ามอสซื้อไปแล้วรถก็อ้วนดีไหมยังไงจะไปหรอเอาไงยังไงแอบเสียดายนี่เห็นไหมกระดุมไหมเลขตัวเดียวเห็นไหมเลขอะไรวะเฮ้ยมีเลขตัวเดียวเลขเก้าเบอร์หกเลขหกโอ้อันนี้เก่าน่าจะเลขตัวเดียวนี่ประมาณปีไหนตัวนี้น่าจะประมาณ70ละแต่ข้างหลังมันจะเป็น small e ละคืออะไรถ้าเป็น big e มันจะโหดกว่านี้อันนี้ small ตัว e มันจะเป็น e เล็กมี e เล็ก e ใหญ่เล็ก e ใหญ่อ๋อแต่อันนี้ก็เก่าแล้วก็ตรงนี้มีริมเห็นปะอ๋อมีริมที่เขาพูดริมแดงคือตรงนี้ปะเนี่ยตรงเนี้ยว่ามี200อ่ะฮะเออ200เลยเหรออ่ะลองถามโอ้ hi how much for this guy that one I'm asking can do 60 60 60เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นอ๋อขามันโดนตัดใช่มันสมบูรณ์ใช่มันแค่มีริมเฉยๆแค่นั้นเองแต่มันถูกเนอะน้องอิดแต่มันยังไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่ใช่ของเราเออถึงแม้มันจะถูกมันแต่งยากอ่ะมันเอาไปแต่งยากทำไงอ่ะเฮ้ยพวกตามแล้วคือตอนนี้เราก็เลทมามากแล้วฮัลโหลเขาบอกเจอของเดือดเหรอใช่เฮ้ยเขาเจอของเดือดทุกคนไปเร็วๆเวลาเราน้อยไม่ได้สุดท้ายเรามาเจอท็อปอีกแล้วโอ้พี่ผมบอกเลยนะว่าผมแม่งเดินทั่วตลาดแล้วตอนเนี้ยเชื่อผมแบบเชื่อมันเป็นงานที่ยากมากเลยรองเท้ามันต้องดูไซส์ด้วยไงไม่น่าลั่นเอาไว้เลยพี่ได้คอนเวิร์ตวินเทจกลับบ้านเป็น1คู่ให้ได้เอาอนุโลมไงไม่ต้องอนุโลมเอาอนุโลมเดี๋ยวเอางี้โตอาจจะแพงขึ้นแต่เดี๋ยวผมออกให้พี่ได้มั้ยแอบเอาตังค์เองออกป่าววะผมว่ามีผมว่ามันโกงแน่พี่ไม่เอาไม่ต้องตามกฎเนี่ยจบๆเลยตัวนี้จบเลยตัวนี้ยังไงทำไมไม่จบดูสวยสวยตัวนี้ไม่ต้องเอาลงมาอ่ะนี่เห็นไหมมันจะเป็นบิ๊กอีมั้ยแล้วก็กระดุมกระดุมต่อเลขอะไรอ่ะแม่งไม่มีเลขหายไปเลยเลขหายไปเลยเก่าจัดแล้วมีริมมีริมเอวเท่าไหร่จบเนี่ย3,000อ่ะฮะไป3,000 3,000 บาทหรือ 3,000 เหรียญ 3,000 เหรียญโอ้โน่ถึงว่าเมื่อกี้บอกว่าให้อิดหยิบลงมาแขวนไว้พี่ให้เราทำไมไม่เอาลง 3,000 เหรียญทำไมมันต้องแพงขนาดนั้นตัวละแสนโอ้โหตัวละแสนงบเรามีเท่าไหร่นะ30ตายโหถือว่าตัวนั้นจบเลยคือจบไม่ต้องจับต่อSee the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got that, don't fear. Ah, สวัสดีครับ
โอ้ตุงเลยว่ะตุงเลยว่ะโหได้อะไรมาบ้างเนี่ยของตัวเองอีกแล้วป่ะได้มารวมๆได้มารวมๆผมเดี๋ยวรอลุ้นผมรอดูเสื้อก่อนได้ไหมได้ได้เพราะว่าผมหยิบมาหลายอันแล้วรู้สึกว่าอันนั้นเป็นของผมก็ได้เป็นของพี่มอสก็ได้โอเคได้แต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ตามอิดต่อผมรอดแล้วผมรอดอิดยังไม่ได้กางเกงตอนนี้โอ๊กได้แล้วบอกไว้แพงบอกไว้แพงเออกางเกงแล้วจะเอาดีด้วยแล้วก็ถูกด้วยนี่เหนียวอยู่แล้วต้องไซส์อีกโอ้โหเฮ้ยตัวนี้สวยดูได้ไหมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นตอง5ตอง555ตอง55เลขนี้คือโรงงานที่ซานฟรานโรงงานของรีไวที่ซานฟรานซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วโหอันนี้ก็หายากสิอันนี้แร่ป่ะถือว่าแร่ป่ะถือว่าแร่นะอันนี้ก็ไม่ได้แร่มากแต่ก็อันนี้เขาเล่นกันอยู่นะเออได้300เหรียญใช่ต่อสัก30คงไม่ได้เดี๋ยวหาตัวอื่นหาตัวอื่นนะเกินเวลามา2ชั่วโมงแล้วพี่เปื่อยไงเปื่อยเพราะว่าอิดมาช้า1ชั่วโมงอ่ะก็เลยทดเวลาให้อิดเออได้ไหมโคตรสวยเสื้อฮาร์เลย์ชิคาโก้มันยังไงตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงตัวนี้ป้ายเฮนน่าจะ80นะตัวเนี้ยคือเราอ่ะได้น่าจะได้กางเกงแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เจอเสื้อมาริลีนมานสันรู้จักปะนักร้องอ่ะนักร้องแบบที่เขาบอกว่าบ้าๆหน่อยอ่ะอ๋อเฮ้ยสวยหลุดๆหน่อยอ่ะเฮ้ย500 500 500 500ตัวนี้ตัวละ500เหรียญตอนแรกว่าสวยแล้วแบบจะแอบซื้อไปที่ไทยก็เล่นนะมารีนแมนสันเออตัวนี้โหดเลยอ่ะโหดเลยใช่ไหมตัวเดือดเลยที่นี่500เหรียญตัวละ15,000แต่ถ้ามาอยู่ในตัวหมอดูดิโคตรเหมาะแต่ว่าโคตรแพงอ่ะพี่ใส่ได้มากเลยโคตรเท่เฮ้ยเท่เท่เท่มาตินพี่ไหนลองเฮ้ยสวยจริงว่าคอนเวิร์ตมันยากอ่ะแหมบอกหาได้หาได้อดตบหัวตั้มมันเหมือนซินเดอเรลล่าเว้ยแล้วเราก็เจอรองเท้าอ่ะเฮ้ยได้ไม่วิธีลองรองเท้าดร.มาตินท่านจะให้รู้อ่ะยังไงครับดมไม่ใช่ดมใส่แล้วทำท่านี้สอนสับวินเทจพี่เขาหน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าสมมุติแบบใส่แล้วมันใช่อ่ะพี่ใส่แล้วใช่มันลั่นพี่มันลั่นอ๋อมันลั่นมี90ถ้าเผื่อพี่เฮ้ยอยากเอากลับบ้านสักคู่นึงอันนี้วินเทจนี่วินเทจบอกก่อนว่านี่ไม่ได้แบบเป็นเกจิอาจารย์อะไรพี่แต่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับรองเท้าคอนเวิร์ตเป็น90ทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมอันนี้ถึงปี90แล้วปี80ต่างกันยังไงใช่พี่90มันจะไม่มีไส้ตะเกียงอันนี้เขาเรียกอะไรไส้ตะเกียงอันนี้ไม่มีไส้ตะเกียงครับข้างหลังมันจะเป็นไส้ตะเกียงอย่างงี้เห็นป่ะพี่มันจะเป็นแบบว่าหยักๆๆๆเขาเรียกว่าไส้ตะเกียงอันนี้ไส้ตะเกียงใช่ครับแล้วป้ายหลังเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็คเลเบลถ้าแบ็คเลเบลมันจะเป็นสีดำมูลเลเบลก็เป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นแบบไวท์เลเบลธรรมดาเป็น All Star Made in USA 80กับ90จะเหมือนกันใช่แต่ข้างใน80จะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าเป็น80มันจะเป็นป้ายกรอบเขาเรียกว่าป้ายกรอบป้ายกรอบมันจะเป็นกรอบอ๋อเป็นกรอบเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้พี่แต่เขียนconvert แล้วก็ made in USA เหมือนกันอันนี้90จะเป็นแบบนี้90จะเป็นงี้จะเป็นใหม่แล้วแล้วก็ไม่มีด้ายข้างได้ข้างคือมีจะมีได้ออกมาจากตรงนี้ก็คือ80จะมีแต่90จะไม่มีส่วนใหญ่คนเล่นเขาก็จะเล่น80ไปเลยเพราะว่า80มันจะมีความเป็นออปชั่นที่ไม่เหมือน convert ทั่วไปเลย90น่ะถ้าพี่ลุกดูข้างนอกก็คือเหมือนทั่วไปใช่คือหัวมันจะใหญ่แล้วก็ไม่มีได้ข้างแต่ถ้าใส่80มาอย่างเงี้ยพี่จะเห็นเลยว่าหัวมันจะเล็กๆแล้วก็จะมีได้ข้างใช่ประมาณแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็80จะเป็นเชือกถัก90มันจะเป็นเชือกไนลอนใช่อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆพูดไปในคลิปเนี่ยคนที่เล่นคอนเวิร์ตเขารู้กันอยู่แล้วเบสิกแต่อันนี้ความรู้สำหรับพี่แล้วก็หลายๆคนที่แบบกำลังมาสนใจเรื่องนี้เนาะเพราะแล้วมีคนชอบถามว่าแล้วปัจจุบันมันยังมีคอนเวิร์ต made in USA ผลิตอยู่ไหมหรือไม่มีละไม่มีนะพี่ไม่มีแล้วนะไม่มีนะผมไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอ๋อโอเคใช่ตอนนี้นะคะก็บ่ายโมงครึ่งไหนว่าคนละครึ่งชั่วโมงโอ้ยมันใหญ่ปาไปชั่วโมงครึ่งโอ้โหแล้วตอนนี้ได้มาแล้วได้ครบได้มาหมดแล้วโหได้ครบโอ้ยเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าหนุ่มๆแก๊งเสื้อเปื่อยเขาจะแปลงโฉมมอสให้เป็นยังไงอะอะไรอะ
ไรเสื้อแม่งนี่หมวกครับผมเสื้อกางเกงรองเท้า4ชิ้นครบเลยนะจากน้องๆทุกคนมาเริ่มจากหัวก่อนจากหัวอันนี้อกอะไรอะไรหัวหัวได้โจทย์มาว่าไปซื้อหมวกใช่ไหมแต่ผมรู้ว่าหมวกของแต่ละคนอะทุกคนไม่ได้ใส่หมวกทุกวันคนใส่หมวกมีเหตุผลร้อนหรือว่าปกปิดหรือว่าอะไรแล้วแต่สถานการณ์ผมก็เลยเดินหาแล้วแม่งไม่ได้ตอนแรกก็เลยซื้อเป็นผ้าเช็ดหน้าก็เลยซื้อไอ้ตัวเนี้ยทุกอันอะเป็น made in USA ผ้า50/50โพลีคอตตอนครับผม50/50ครับ50ใช่นี่อันนี้นี่ซื้อให้เป็นพิเศษเพราะว่าสีมันแมทช์กับรูปโปรไฟล์มอสซาร่าวานอวันเฮ้ยเขาใส่ดีเทลเว้ยฟ้าชมพูเป็นธีมสีช่องถึงไปบอกว่าซื้อหมวกก็ไม่ต้องซื้อหมวกก็ได้เพราะว่าใช่อะไรก็ได้ส่วนหัวใช่แต่เดินไปเดินมากำลังจะล้มเลิกความคิดแล้วเจอใบนี้เป็นไงใบนี้5บาทฮะเพราะว่าโจทย์เราต้องการที่มันเป็นสระอาใช่มั้ยตอนแรกจะเป็นบานาน่าสระอาก็เลยได้โควิน่าข้างในอย่างนี้มันบอกว่า made in USA แน่นอนแต่ว่าไอ้ความเก่าของมันอะเราบอกไม่ได้อันเนี้ยบอกได้จากรูปทรงว่าเก่าแล้วก็ปีอาจจะแบบว่า celebration ตอนครบ100ปีตอน1986ไปซื้อโปรโมทอันนี้ก็เป็นหมวกกับหมวกแจกงานแบบ100ปีอะไรเงี้ยแล้วนี่มีรูด้วยน่าจะเก่าจริงอันนี้เป็นรูแบบว่าเป็นรูถามเขาเป็นรูอะไรตีเลยถามว่าไปนี่4ผืนทั้งหมด22 22บวก5 27คน3เหรียญ3เหรียญด้วยเฮ้ยเราให้ทิป3เหรียญให้ทิปด้วยให้ทิปตัวนี้เป็นเซอร์วินเทจตัวนี้สรุปเราทำไมเลือกตัวนี้เพราะเราได้มา3ตัวนะใช่ได้มา3ตัว3ตัว25เหรียญนะครับเสื้อที่ผมซื้อตกตัวนี้ก็เหลือ7เอ้ย88เหรียญ8เหรียญ200บาท200บาทที่เลือกตัวนี้เพราะว่าทรงเสื้อมันสวยทรงเสื้อวินเทจอ่ะมันจะมีความหนาที่คอมันจะฟิตๆเห็นมั้ยอันนี้คอฟิตของท็อปก็เสื้อวินเทจมันจะฟิตๆหน่อยนี่คอฟิตไม่เบานี่ก็เห็นมั้ยนี่ก็เสื้อวินเทจมันจะทรงหนาๆหนาๆกว้างๆฟิตๆเป็นป้ายคอเป็นป้ายยี่ห้ออะไรป้ายเป็นป้ายสปริงฟอร์ดนะฮะเช็คเมดินเอสเอสายเซ็กซ์แล้ว200บาทขาดตัวแล้วมันยังไงไซส์เนี่ยผมว่ามันใส่โอเวอร์ไซส์ถามว่าใส่ได้ไหมก็ได้ได้ไหมมันก็เฟียร์ทำไมต้องลายนี้ทำไมเออมีความหมายชอบความหมายดิโอ้ความหมายอ่ะ The boat again the boat the boat the boat แต่ช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามันเราไม่ได้ไปไหนเลยแต่ตอนเนี้ยเราแบบแคนแบบรอไม่ไหวแล้วที่จะแบบออกมาข้างนอกออกมาอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกลับมาผจญภัยอีกครั้งใช่ตอนนี้โควิด can wait to for another journey yeah โควิดกำลังจะหมดไปแล้วในอเมริกาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตู่เป็นตาโอ้โหมันคมมันคมแบบนักล่าปลาส่วนเราก็นักล่าของวินเทจเออเอาละออกไปหามหาสมุทรของการล่าของวินเทจมันร้อนแบบนี้มันไม่ไหวพี่ถอดเสื้อหน่อยเฮ้ยเอาได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาขนาดไหนเอาขนาดไหนอิดโอกาสใช่ไหมสั้นขนาดไหนดีทุกคนเราเก็บไว้แค่คอไหมแค่นี้ไหมเอออย่างเงี้ยเห็นไหมตัดหรืออย่างนี้เออลองก่อนใต้หมาเอาถามอิดก่อนอิดเคยตัดเสื้อมาก่อนไหมเฮ้ยแล้วใครเอากันไกให้อิดวะประมาณนี้นะเอานะใต้ตีนะใต้ตีนหมาใต้ตีนต้องช่วยกันจับปะมันต้องช่วยจับพี่ตึงนุ้ยเฮ้ย check itHey, check it. Put the place up. Hey, มันต้องลงว่ะเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนี่ได้เสียวป่ะขังเหินเหรอว่าเราจะชนะเลี้ยวอ่ะมันเลี้ยวหลังเลี้ยวไหนทุกคนข้างหลังเท่ากันป่ะผมโอเคผมว่านี่แหละแต่ว่าได้ป่ะโอเคโอเคนี่ก็ฝีมือดีไซเนอร์ใบใบอิดเดี๋ยวขอซ่อมอีกทีได้ป่ะกางแหงเอาละเว้ยช่างของเคยป่ะแก้ไปแก้มาแม่งสูงขึ้นอ๋อรู้แล้วทำไมซื้อมา3ตัวได้เห็นกางเกงเลยเพราะตอนแรกเราแบบกางเกงไม่ค่อยเห็นกระดุมสวยนะนี่เท่มากเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องพี่บ่าวคือตอนแรกที่เจอมันเป็นรีไวสีแบบสวยเลยทรงผู้หญิงด้วยเข้ารูปคือวินเทจเลยแบบเอวสูงแต่ว่าแน่นเป็นเกงตัวเล็กก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็เลยไปเจอตัวนี้
ตัวเนี้ยมันเหมือนผมก็ไม่รู้นะยี่ห้ออะไรแต่ว่าดูจากผ้าดูจากสภาพน่าจะอยู่ประมาณ50 60มี50 60น่าจะประมาณนั้นใช่เหรอมันไม่มีอะไรเลยมันโดนคัสตอมมามันเหมือนคนที่ทําเป็นเกมตัวนี้ได้เป็นผู้หญิงเหมือนกันเป็นผู้หญิงด้วยรู้ด้วยใช่เพราะว่ามันเข้ารูปเป็นแบบผู้หญิงเลยไม่แต่เรารู้เพราะว่าเขาจะมีเข้าเว้าตรงนี้ใช่เขารู้เลยว่าเขาอ่ะผ่านการแบบเหมือนปรับให้คนก่อนหน้านี้เขาเย็บให้ใส่เขาเย็บดีแพทเทิร์นผ้ามันเหมือนผ้าญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาบะวาบาชิมันจะเป็นสายมันจะเป็นสคริปต์แบบเส้นสีน้ำเงินสลับขาวแต่อันนี้มันแบบเฟดแล้วไงป้ายบอก45โอ้กูกดมาต่อแล้วเหรอต่อแล้วเขายอมปล่อยให้เรา35เราให้ไป30เฮ้ย3บาทอ่ะเมื่อกี้ให้เพื่อนให้เพื่อนเออให้3บาทให้เพื่อนแล้ว3นะเดี๋ยวขาดใคร2เดี๋ยวเผื่อใครเหลือเดี๋ยวใครเหลือผมขอผูกเชือกรองเท้าให้พี่ก่อนโอ้โหมีผู้ชายมาผูกเชือกรองเท้าให้ด้วยอ่ะการฉึกทำไหมอย่างเงี้ยไม่ทำครับเราทำกับเมียคนอื่นครับต่อหน้ากล้องไงต่อหน้ากล้องแสดงยังไงครับคู่นี้ทำไมถึงเลือกคู่นี้มาให้พี่คือตอนแรกต้องเกริ่นก่อนว่าผมอะลั่นไปว่าจะไปหาคอนเวิร์ตให้พี่แล้วแบบตลาดรถโบอะครับพี่มันหาคอนเวิร์ตค่อนข้างยากเออมันเดือนได้แหละแต่มันแพงมันแพงใช่30เหรียญในวงเงินมันจริงจริงมันเป็นไปได้นะแต่ส่วนใหญ่ต้องไปหาใน eBay ครับพี่อ๋อ eBay จะถูกกว่าเยอะเลยเหรอคนเล่นคอนเวิร์ตซื้อขายอะส่วนใหญ่ก็ไปในแบบตลาดออนไลน์มันจะง่ายกว่าจะดีกว่านะใช่แล้วก็ถ้าคนดูของเป็นก็จะขาราคาถูกได้จากบ้านเลยผมก็กดมาจาก eBay ข้อเสียมันจะไม่ได้จับของแต่คนละฟิลพี่การมาเดินหาของเนี่ยแล้วถ้าเรามาเจอแบบไซส์ที่มันใช่เลยคือเสื้อมันมีหลายไซส์เสื้อง่ายแต่รองเท้าอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบพอเราสวมแล้วเหมือนเราสวมวิญญาณเข้าไปในเท้ารองเท้าแล้วถ้ามันใช่มันฟิตอ่ะมันเหมือนจิตวิญญาณของรองเท้ามันสื่อถึงเราเลยเหมือนรองเท้ามันลั่นคู่นี้เขาเรียกว่ามันลั่นจริงพี่ไปกับพี่มากเลยนี่แบบแล้วอันนี้คือเป็นอะไรนะอันนี้มันเป็นด็อกเตอร์มาร์ตินครับพี่ด็อกเตอร์มาร์ตินแล้วแบบแต่มันไม่ใช่วินเทจแต่มันลุควินเทจใช่ดูพี่มันจะมีแบบเฟดๆให้ด้วยเหมือนมันมีสตอรี่เรื่องราวมาแล้วแล้วด็อกเตอร์มาร์ตินอ่ะมันคนทำรองเท้าเป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วเป็นด็อกเตอร์จริงๆด็อกเตอร์จริงๆพี่ที่ชื่อมาร์ตินด้วยป่ะมีชื่อมาร์ตินด้วยชื่อด็อกเตอร์มาร์ตินใช่มาจากเยอรมันตอนที่เขาแบบว่าทำรองเท้าเพราะว่าเขาแบบเกิดอุบัติเหตุตอนเล่นสกีเพราะฉะนั้นเขาจะทำรองเท้าค่อนข้างแบบว่าให้มันมีคุณภาพด้วยความเป็นแอร์อ๋อแล้วมันก็เลยแต่ว่าคู่นี้พี่ชอบตรงที่ว่าพี่ใส่ทำไมพี่ไม่รู้สึกมันเจ็บอาจจะแบบคนใส่มาแล้วเนาะมันเลยนิ่มครึ่งนึงใช่ผมว่ารองเท้ามันด็อกเตอร์มาร์ตินมีคุณภาพแต่ผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด็อกเตอร์มาร์ตินเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคอนเวิร์ตใช่แต่วันนี้คือผมพูดจริงว่าผมหาคอนเวิร์ตยากแล้วคู่นี้ได้มาเท่าไหร่คู่นี้ผมได้มาตามต่อไปเท่าไหร่นะ30พอดีทุกคนอันนี้เสื้อพี่มอสได้มาทั้งหมดนี่อันนี้ตัวนี้ก็สวยนะให้พี่มอสใส่ตอนนี้เหมือนพี่เขาจะเอาก่อนจะตัดตอนนี้พี่ตาก็บอกไม่เอาไม่ตัดอันนี้ตัวหนึ่งเป็นลุคแบบวินเทจแต่ไม่วินเทจโอเคค่ะน้องๆคะสรุปแล้วแนวนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรคะอันนี้ยามจากโอ๊กแรกเลยเหรอเอออันนี้ผมว่าผมมองว่ามันเป็นเหมือนเด็กอินดี้เหมือนเด็กอินดี้ในแบบว่าวัยใสๆที่ไปเที่ยวคอนเสิร์ตแบบคอนเสิร์ตเพลงอินดี้อ่ะเมกันด้วยนะเต้นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออจะไม่ใช่แบบว่าเขาได้ไหมมันเท่ถ้าเดินไปนี่ดูลุคเป็นแบบเท่ๆเท่เฟี้ยวแบบเมกันวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเมกันวัยรุ่นเมกันเลยได้เลยแนวอะไรผมไม่ตั้งชื่อแล้วกันแต่รู้สึกว่าพี่มีความเป็นตัวเองใส่ความเป็นเองแล้วมันมีร่องรอยอยู่แล้วพี่แค่ไปสร้างมันต่อแค่นั้นเองครับเดินมาอย่างนี้เป็นไงโอ้ยเดินเดินเหยียดแหมมินเหยียดsorry โอ้โหชนด้วยชนแล้วช้อนแกงเลยยังไงนี่มันมีวัฒนธรรมอยู่อย่างนึงคือเราชอบหาของไปแจกลูกเพจเฮ้ยอย่างนั้นวันนี้เราจะมาลุงไอริสขอบคุณค่ะไปเขาคือใครวะเขาคือลุงขายเป็นเทนในเสื้อเปื่อยเสื้อเปื่อย EP 78ลุงไอริสได้ไหมเดี๋ยวไปดูเดือดอ๋อเขาเป็นขายเสื้อวินเทจอยู่ที่นี่คนที่เป็น
คอสตูมดีไซเนอร์ของหนังเรื่อง Fury หนังทหารหนังสงครามใน1917อ๋อแล้วเขาก็จะขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าทหารใช่ลุงคนเนี้ยเออถ้าอยากรู้ทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูได้ของคลิปน้องๆตังค์3เหรียญแล้วมันน่าจะซื้ออะไรยากเพราะฉะนั้นถ้าเราแจกผ้านี่เฮ้โอ้จะจบมั้ยเนี่ยวันเนี้ยอันไหนน่าแจกอันนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวน่าแจกหรือน่าเก็บไว้อันนี้น่าเก็บไว้น่าเก็บไว้แปลว่าต้องแจกเอออันนี้แจกเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าใครตั้งชื่อสไตล์ถูกใจมอสนะคะแบบชุดวันนี้นะเดี๋ยวได้ผ้า Made in USA Made in USA เราจะแจกบัตร Lost Bowl ด้วยที่มีลายเซ็นของทุกคนในนี้แล้วก็สติกเกอร์เสื้อเปื่อยนี่2 4แบบครบทุกแบบเลยโอ้โหเอาเราให้คนเดียวโอ้โหหรือแบ่งคนเดียวคนเดียวเลยนี่คนเดียวเลยนะคนเดียวเน้นๆเลยนะคนนั้นต้องพิเศษมากนะต้องโดนต้องเด็ดพี่มอสกดไลค์กด subscribe ใช่แล้วก็ IG พี่อีต้องกดไลค์แล้วก็ต้องเสื้อเปื่อยอีกเอาให้หมดถ้าการุณาก็สามารถไปกด subscribe แล้วก็กดไลค์ IG พวกเราได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับโอ้แต่ที่สำคัญคือต้องแชร์คลิปนี้คลิปให้มอสเลยไม่งั้นไม่ได้ของแน่เขาบอกเขาไม่เยอะแต่ว่าไม่เอาละเอาแค่ฝากช่องแล้วกันครับเปื่อยเดย์แล้วก็ IG แล้วก็มีช็อปชื่อช็อปหน้าม้านะครับคือรับกดของทั่วราชอาณาจักรในอเมริกาส่งกลับไทยโดยไม่เสียภาษีถูกและเร็วส่งวันนี้ถึงวันหน้าอะไรครับไม่มีแหละส่งชาตินี้ถึงชาติหน้าถึงร้านนี้ถึงร้านหน้าจบแบบงงๆวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากที่โหเสียสละเวลาYou see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up.